สวัสดีครับสวัสดีกันอีก1รีวิวและ1คลิปวิดีโอวันนี้นะครับวันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันเป็นปืนในตระกูลของ Glock นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเป็นโลนิ G2 นะครับ Gen 2รุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก่อนอื่นสวัสดีเพื่อนๆก่อนอยู่กับผมอีก1คลิปวิดีโอครับวันนี้อยู่กับช่างยนต์บีบีกันลำปางคนเดิมนะครับอันนี้เป็นเจ้าตัวนี้เป็นไมโครไม่ใช่เป็นโลนิโทษทีเป็นโลนิเจน2นะครับ G2 เหลือแค่นี้เองนะครับก็ประมาณฟุตนิดๆจากโรงงานนะครับกล่องจะมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับราคาสำหรับเจ้าตัวโลนิเจน2นี่ก็ไม่แพงมากมายอะไรนะครับ 3,900 บาทบอกกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะเห็นไหมครับกิ๊บมือหน้าพับได้จริงๆเรามี G1 นะครับเรามี G1 ซึ่งมันแขวนอยู่บนผนังตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าที่เรามารีวิวนี่เป็น Gen 2ก็แล้วกันเนาะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับวิธีการประกอบก่อนนะครับกล้องมาทางนี้ได้เลยครับคือเจ้าตัวโลนิเนี่ยจากโรงงานมาเนี่ยที่เราแกะกล่องมาเนี่ยจะได้อยู่แค่นี้เองครับคือตัวโลนิทั้งหมดนี้เลยแล้วก็คันลังนะครับคันลังก็จะมีมาร์กิ้งแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดสำหรับแม็กสำรองนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวแล้วก็ประกอบหลังเดี๋ยวผมจะสอนวิธีประกอบนะครับแล้วก็วิธีประกอบคันหลังตัวนี้ก็จะมีมาร์กิ้งเป็นกล็อก9มมนะครับแล้วก็จุด40นะครับนี่เป็นคันหลังนะครับคันหลังสำหรับขึ้นคันหลังนะครับส่วนตัวโลนี้นะครับให้กล้องแพนดูได้เลยครับโลโก้มาร์กิ้งครบนะครับก็เป็นรูปคนยืนถือปืนและกล็อกนะครับซูมซ้ายขวานะครับทำมาเหมือนของแท้นะครับนี่ครับG2.40 อ่ะเรามาดูด้านนี้กันบ้างนี่ครับก็อันนี้ก็จะสกรีนโลโก้ CAA นะครับ CAA ครับตัวนี้ก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ของตัวโลนี้นะครับแล้วก็เป็นเจน2ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบไปควงก่อนให้กล้องแพนดูรอบๆก่อนนะครับกล้องพามาดูตัวนี้ต้องใช้ไขควงแบนนะครับตอนที่มาจากโรงงานมีแค่นี้นะครับแต่เราต้องการความสวยงามเราก็ต้องใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังเอ็มบัตนะครับแม็กพูให้เขานะครับเขาไม่ได้แถมมาด้วยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแม็กพูนะครับของผมจะมีโลโก้นะครับแม็กพูไดนามิกนะครับแล้วก็มาร์กิ้งจะครบเลยนะครับเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังพับได้นะครับอันนี้คือเราจับจากในกล่องมาใส่อ่ะต่อไปจะเป็นวิธีการถอดนะครับตรงนี้ก็จะปลอดแสงที่มากับตัวโลนี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะสวยขึ้นนะครับจากอาจจะดูดุกว่าตัวเดิมนะครับเจ้าตัวของโลนี่ G1 นี่จะเป็นหกเหลี่ยมมาแถมมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเจน2เขาจะเป็นตัวนี้ครับเป็นน็อตทองเหลืองนะครับก็ค่อนข้างดีเรากดตัวที่นะครับกดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ออกครับมันจะมีระดับให้เลือกนะครับสไลด์เข้าออกก่อนนะความยาวผมลืมไปเลยอ่ะความยาวตั้งแต่ปากกระบอกยันท้าย50เซนครับเห็นไหมครับนี่ครับ50เซนนะครับก็อยู่19นิ้ว 19.5 นิ้วนะครับนี่มีความยาวนะครับถ้าสไลด์ท้ายสุดระดับสุดท้ายนะครับก็จะได้อยู่ที่23นิ้วนะครับก็ออกมาอีก4นิ้วนะครับเรามาดูในส่วนของการถอดดีกว่านะครับใช้ไขควงแบนนะครับคลายตรงนี้ก่อนนะครับมันเป็นตัวช่วยนะครับช่วยล็อกนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ของใหม่เนาะคือมันก็จะลายต่างกับอันเจน1นิดหน่อยนะครับแต่การใช้งานของ Gen 2นี่อันนี้จะออกไม่ได้นะครับจะออกได้แค่นี้ต่อไปก็จะเป็นน็อตล็อกนะครับตรงนี้เขาจะให้เป็น6เหลี่ยมมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับ Gen 1ผมไปหยิบ6เหลี่ยมมาละครับคลายนะครับคลายตัว6เหลี่ยมออกก็จะมีน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับเห็นไหมครับน็อต
ครับตัวผู้ตัวเมียเสร็จปุ๊บเมียต่อครับพอออกได้ปั๊บนะครับแล้วก็สไลด์ออกได้เลยนะครับแหมครับพอดึงหน้าดึงหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทำไมด้านหลังก็ถอยครับด้านหน้าก็ถอยออกชี้เราก็จะเปิดประกับขึ้นได้นะครับพอถอยออกปุ๊บแล้วก็จะยุบนี่ครับคือตัวหมุดทองเหลืองที่ให้มาเนี่ยมันจะมาช่วยล็อกนะครับจะดีถ้าเป็นตัวเจนหนึ่งก็จะมีตัวล็อกหน้าหลังนี่ครับหมุดทองเหลืองก็จะมาช่วยล็อกตรงนี้นะครับ2จุดนะครับต่อไปวิธีการติดตั้งปืนวันนี้มันมีคำถามมาว่าใส่ก๊อกอะไรได้บ้างนะครับก็คือผมบอกเลย17 18 19นะครับ23 26ไม่ได้นะครับ33 34 35นะครับ34 35เท่ากันนะครับลำกล้องคันนิ้วใส่ได้ไหมลองดูนะครับลองดูนะครับนี่34อันนี้เป็นก๊อก35นะครับเห็นไหมครับพอดีเลยนะครับไม่รู้กล้องเห็นชัดหรือเปล่าเห็นไหมครับลงบล็อกนะครับก๊อก35นะครับหรือว่าก๊อก34ใส่ลงบล็อกตรงนี้พอดีเลยนะครับปิดได้นะครับปิดได้ยิงได้นะครับก๊อก35นะครับคราวนี้เราให้เห็นก่อนว่ามีคำถามมานะครับแต่ทีเนี้ยมันจะสไลด์นี้เข้าไม่ได้ตัวโลนิเนี่ยเขาจะมีตัวให้ปรับสเกลของลำกล้องเขาเป็น5นิ้วเนาะถ้าเป็น4นิ้ว3นิ้วจะไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีตัวปรับสเกลอยู่ตรงนี้ครับสเกลลำกล้องนะครับก็กดอันนี้เป็นคลิปมือหน้าถอดออกได้นะครับคลิปมือก๊อกเห็นไหมครับถอดออกปุ๊บนี่ครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือเราคลายนะครับคลายหกเหลี่ยมออกครับเหมือนคนเข็มเนาะแล้วก็ดึงตัวนี้เห็นไหมครับมันจะขยับลำกล้องออกได้อีกนะครับขยับตัวเบ้าเนี่ยครับเอาใหม่ตอนนี้ผมน่ารู้สึกว่าจะต้องคลายออกมาสุดเห็นไหมครับก็อย่างนี้ครับเราขยับมาสุดเลยนะครับถ้าเป็นก๊อก35ขยับมาจนสุดเลยแล้วก็ใส่หกเหลี่ยมล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับปืนปึ๊บลืมใส่คันล้างใส่คันล้างก่อนคันล้างก๊อก35โทษทีนะครับอันนี้ผมพูดได้เลยว่าผมก็เพิ่งเคยได้สัมผัสเจ้าตัว35กับตัวคันล้างติดสุดหลังครับอันนี้เราต้องแต่งเองตะไบครับถ้าลูกค้าผมให้ทำผมก็จะตะไบเลยนะครับแต่นี่ใส่ไม่ได้เนาะแต่ผมวันนี้ผมมาทำให้ดูว่ามันใส่ได้ก็คือต้องขยับลำกล้องหน้าออกไปสคริปที่ร้านเราเป็นสคริปสดๆนะครับเราถ่ายทำกันสดๆนะครับไม่มีสคริปนี้คิดสดเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็35มาแล้วแล้วก็ประกบเห็นไหมครับนี่ก็ใส่น็อตก็ยิงได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ใส่ถึง5ยิงได้ใส่ได้ยิงได้นะครับอ่ะแต่เราจะไม่ได้ยิงนะครับเพราะเป็นปืนใหม่โอเคผมใส่ให้ดูนะว่าก็ใส่35ใส่ได้นะครับ34 35ใส่ได้นะครับแต่ต้องขยับตัวลำกล้องหน้าออกมาอีกนะครับอ่ะไปจบไปสำหรับก็30 34 35ถ้าเป็น17 18หมูเลยนะครับส่วน17 18จะลงบล็อกง่ายๆนะครับนะถ้าวันนี้นะครับเป็นก๊อก23ก็แล้วกันเพราะว่าผมอันนี้ผมมาเป็นตัวอย่างในช่วงแรกนะครับต่อไปเป็นก๊อก23ใหม่แกะกล่องนะครับเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับชุดนี้คือมีลูกค้าออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ้าของละว่าขอเทสก่อนจะนำส่งคือลูกค้าโอเคในส่วนนี้ที่ว่าผมจะทำรีวิวเขาก็อยากดูวิธีการประกอบอะไรด้วยก็เป็นวิทยาทานให้หลายๆคนนะครับวันนี้ช่างยนต์จะมาประกอบวันนี้ลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นก๊อก23 Gen 4นะครับ Gen 4ลายคลิปมือนะครับก็จะอย่างนี้นะครับตัว G นะครับ G ใหญ่นะครับก๊อก23เซนติคอร์จุด40นะด้านหลัง0หน้า0หลังนะครับลำกล้องใหญ่นะครับลำกล้องจอพอตนะครับเห็นไหมครับขนาดความยาวก็3นิ้วครึ่งนะครับ 3.5 นิ้วถ้าเป็น17ก็ถ้าเป็น14ก็จะ4นิ้วเห็นไหมครับ17ก็จะ4นิ้วถ้าเป็น34 35ก็จะ5นิ้วนะครับเหมือนพ่อแม่ลูกเลยนะครับอันนี้ก็คือมาเทียบให้เห็นแต่วันนี้ที่เราจะให้เห็นกันชัดๆก็คือก
ก็23เนี่ยเป็นขนาดคอมแพคนะครับกำลังดีนะครับบรรจุลูกก็22นัดนะครับนี่เป็นเจน4ปุ่มก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับลำกล้องก็จะมีเกลียวใส่อะแดปเตอร์นะครับโอเคเรามาว่ากันนะครับนี่ครับแม็กก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เขาจะมีกิ๊บหลังแถมถ้าเป็นเจน4จะมีกิ๊บหลังแถมให้กิ๊บหลังนี่ใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้ครับนี่ครับแล้วเขาก็จะมีหมุดมาให้ด้วยนะสลักที่100กิ๊บตรงนี้ครับเพื่อให้มันแน่นนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีหมุดแถมให้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้สำหรับคนมือใหญ่ครับมันก็จะเพิ่มไซส์เพิ่มขนาดได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นของแถมนะครับของโรงงาน WE แกะออกก่อนแกะออกก็ง่ายๆแกะกล่องมาก็จะมีปืนกับแม็กแล้วก็กิ๊บแถม2ตัวแล้วก็สลักครับก๊อก23อ่ะผมขออนุญาตเติมแก๊สนะครับวิธีการเติมเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามีแก๊สไลฟ์แก๊ส2กระป๋องนี้เหมือนกันนะครับน้ำยาตัวเดียวกันนะแต่ผมก็เอามาวางให้สวยงามวันนี้เราใช้เป็นแก๊สไดโนแล้วกันเนาะเขย่าเขย่าเขย่านะครับกดลงไป5-6วินะครับทำอย่างนี้อยู่ประมาณ6-7ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับก็เติมอยู่อย่างนี้ครับ1น้ำเป็นใจก็ได้นะครับ5-6ครั้งถึง7ครั้งได้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วแต่อุณหภูมินะครับเรียบร้อยนะครับเติมแก๊สเข้าไปแล้วยังไงต่อลูกกระสุนที่เราใช้วันนี้เป็นขนาด 0.20 กรัม 0.20 กรัมยี่ห้อเหลืองจันทร์นะครับเป็นลูกมาตรฐานนะครับโอเคแล้วก็จะมีออปชั่นพิเศษนะครับก็คือสปีดโรดเดอร์นะครับถ้าใครมีโอกาสผมแนะนำควรจะซื้อไปใช้งานนะครับเอาลูกกระสุนใส่ตรงนี้ครับเปิดตูดขึ้นปุ๊บเพื่อเอาลูกกระสุนใส่ตรงนี้สปีดโรดเดอร์นี่ตัว100กว่าบาททำ150บาทเอาลูกใส่ได้อยู่ที่ก็ประมาณ90นัดนะครับเขาจะบอกค่านี้ว่า90นัดก็สปีดโรดเดอร์ใช้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเป็นแม็กทั่วไปเราจะใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับใส่อย่างนี้จากปากย้อนลงมาแต่ถ้าเป็น WE เขาจะทำช่องตรงล่างข้างล่างเราดึงลงมาให้สุดนะครับดึงสปริงลงมาให้สุดแล้วก็จะใส่ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่การใส่อย่างนี้อาจจะแบบทุลักทุเลหน่อยหลุดตกอย่างนี้ครับถ้ามีเป็นสปีดโรดเดอร์เห็นไหมครับเราใส่ลูกเข้าไปกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับลูกมันจะออกมาเพื่อนๆก็กดอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะทำให้เราใส่ลูกได้ตรงช่องแล้วก็ไวนะครับก็เต็มแม็กก็จะอยู่ที่ประมาณ22นัดนะครับเรามีแก๊สมีลูกแล้วใช่ไหมครับก่อนจะยิงนะครับผมขออนุญาตฉีดซิลิโคนให้ก่อนนะครับเพราะปืนใหม่นะครับใหม่แกะกล่องจริงซิลิโคนนี่ฉีดได้หมดเลยนะครับทั้งปืนนะครับทั้งตัวปืนเลยนะครับเพื่อให้ปืนสวยงามนะครับแล้วก็ป้องกันรอยป้องกันสนิมนะครับเนื่องจากวัสดุตัวปืนเนี่ยท่อนล่างนี่เป็น ABS ท่อนบนเป็นซิงค์อะลอยหรือว่าเป็นพวกเหล็กหล่อนะครับแต่ว่ามีส่วนประกอบของโอลิงค์นะครับยางแล้วก็พลาสติกแล้วก็มีเหล็กเป็นบางส่วนหัวน็อตอะไรพวกนี้นะครับซิลิโคนนี่ก็จะช่วยหล่อลื่นนะครับทำให้ปืนไม่ติดขัดแล้วก็ทำให้ปืนสวยงามเป็นน้ำยาชโลมละล้างในตัวนะครับมีคำถามถามมาเหมือนกันว่าต้องดูแลรักษายังไงซิลิโคนฉีดอย่างเดียวครับปืนบีบีกันมีเป็นระบบแก๊สไม่มีคาเมานะครับดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเอามาล้างให้สะอาดเหมือนปืนจริงนะครับก็มันไม่มีขมเหลาแล้วก็ฉีดซิลิโคนอย่างเดียวแล้วก็เก็บลงกล่องครับเป็นการรักษาอย่างดีนะครับอ่ะตอนนี้เรามาว่ากันเจ้าตัวก๊อก23ก่อนอันดับแรกตัวนี้นะครับเราจะวัดความแรงก่อนขึ้นครั้งโทษนะครับกล้องมันจะมีก๊อก23กับก๊อก19นี่เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ก๊อก19จะไม่มีปุ่มปรับโหมดก๊อก23 2จุดตัวนี้ก็คือออโต้นะครับถ้าเราหมุนสอนมาตัวนี้ก็คือเป็นออโต้ถ้านี่1จุดก็จะเป็นเซมิแต่การวัดความแรงจากโรงงานผมขออนุญาตเป็นเซมิก่อนนะครับทีละนัดก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูความแรงปากกระบอกปืนกระบอกนี้ก่อนนะครับจากโรงงานครับความแรงก็325นะครับโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะเป็นซิลิโคนนะครับ325นะครับ323ปืน WE จากโรงงานก็แรงอยู่320นะครับถ้าเป็นตัวลำกล้องตัวนี้นะลำกล้อง 3.5 นิ้วนะครับแรง320อ่ะทีนี้ตัวปืนเนี่ยมันจะมี2โหมดก็คือเซมิแล้วก็ออโต้เมื่อกี้ผมยิงเซมิใช่ไหมครับอย่างนี้นะส่วนออโต้นะครับคลิปนี้ได้ทั้งปืนได้ทั้งโรนี้เนาะออโต้ปรับไปตัวนี้นะครับแล้วก็คลิปปืนแน่นๆนะครับมันจะสะบัดนิดนึงนะฮะแต่ยิงสนุกเห็นไหมครับมันก็จะเป็นออโต้
หมดนะครับอันนี้คือแก๊สอาจจะหมดก่อนแก๊สอาจจะหมดก่อนเพราะปืนมันใหม่ขออนุญาตเติมแก๊สไปอีกสักนิดนึงนะครับอันนี้เหลือนิดนึงนะเหลือนิดนึงนะอ่ะเราใส่ให้หมดเลยนะครับออโต้สไลด์ค้างก็ลูกหมดสไลด์ค้างผมกดตัวนี้ทิ้งไว้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับยาวนิดนึงเรามาว่ากันประกอบตัวนี้ก่อนนะครับตัวปืนเราจับตัวนี้นะครับเราจับตัวนี้วางลงตัวนี้นะครับติดเดี๋ยวผมต้องแต่งนะครับโทษนะครับนี่มันเป็นสคริปต์สดเนาะผมต้องแต่งตัวนี้นะครับตัวนี้พอกดลงไปปุ๊บนี่มันจะติดช่องศูนย์หลังนะครับคือลงไม่สุดยังไงดีก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นก๊อก17ก็แล้วกันรู้สึกว่าจะไม่ต้องแต่งนะครับอ้อแต่งเหมือนกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อ17ไม่ต้องนะครับ17ไม่ต้องครับ17ไม่ต้องนะครับหรือว่าผมใส่ไม่ตรงช่องแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับยี่สิบสามต้องได้แต่งนะครับ23ต้องได้แต่งครับเพราะล็อกเขาอยู่ตรงนี้นะครับ23ต้องได้แต่งเดี๋ยวผมแต่งให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะคือแต่งตรงเนี้ยให้มันเว้าหลบศูนย์หลังเดี๋ยวเราขออนุญาตเป็น17ก็แล้วกันนะครับ17ไม่ต้องแต่งนะครับเนื่องจากเป็นสคริปต์สดนะครับ17ไม่ต้องแต่ง19 17น่าจะไม่ต้องแต่งเลยนะครับเห็นไหมครับลงปุ๊บศูนย์หลังอยู่ข้อมตรงนี้พอดีเลยนะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นปืนก๊อก17นะครับเดี๋ยวพอเราใส่ศูนย์หลังเราใส่คาราเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับก็วางเขาจะมีตรงนี้นะครับสันหลังร่องตรงนี้นะครับดูตรงนี้เป็นหลักได้เลยนะครับเอาปืนสไลด์เข้ามาข้างนี้ก่อนแล้วก็วางลงมานะครับเห็นไหมครับวางลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับพอเราสไลด์เข้ามาสุดปุ๊บนี่ครับมันจะพอดีกับชุดหน้าเลยแต่ถ้าเป็นก๊อก35ก็ต้องสไลด์ออกใช่ไหมครับสาย435ก็ต้องสไลด์ออกก็ในกรณีอย่างนี้ก็เป็น17เนี่ยจะพอดีนะครับเราก็ล็อกลำกล้องให้เขาก่อนแต่จริงผมว่าเขาน่าจะออกแบบมาเพื่อก๊อก17 19ซะส่วนใหญ่นะครับที่พอดีกับตัวเขานะครับ34 35มันเป็นปืนสำหรับปืนจริงนี่มันเป็นปืนแข่งขันนะครับแข่งขันใน PSC อะไรพวกนี้เนาะที่ผมเห็นเขาใช้กันนะส่วนใหญ่17ที่จะเป็นปืนมาตรฐาน17 19ตอนนี้เรากล้องล็อกแล้วนะครับคันล้างใส่แล้วยังไงต่อครับก็ปิดเลยครับเพื่อนๆดึงนี่ออกก่อนนะปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ดันตัวหลังเก็บหมุดทองเหลืองช่วยล็อกนะครับช่วยล็อกตัวบอดี้นะครับก็ขันเข้าไปให้แน่นนะครับใช่ความแบนเนาะถอดประกอบเข้าออกนี่อาจจะยากนิดนึงนะครับดูทุลักทุเลนิดนึงคืออยากยิงวันนี้อยากยิงโชว์นะครับก็เลยหาวิธีใส่ยังไงก็ได้ครับใส่ให้มันยิงได้ก่อนสำหรับปืนก๊อก23นี่ปืนโอเคปกติหมดนะครับแต่เดี๋ยวผมหาวิธีเดี๋ยวผมแต่งศูนย์หลังให้ก่อนนะครับแต่งครับนี่ครับก็เป็นในกรณีอย่างนี้ครับใส่สลับมันจะมีตัวนะครับมันจะมีตัวอย่างนี้ครับหกเหลี่ยมสั้นกับยาวนะครับตัวยาวอยู่ข้างหลังตัวสั้นอยู่ข้างหน้านะครับก็ใส่ตัวสั้นข้างหน้าก่อนใช่ไหมครับดันเข้ามาปุ๊บมาใช้ตัวรัดตัวเมียนะครับรัดตัวเมียรัดตัวเมียช่วยล็อกนะครับช่วยล็อกโอเคนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวตัวด้านหลังบ้างนะครับร้อยน็อตเข้ามาปุ๊บนี้เห็นไหมครับก็ใส่ตัวเมียนะครับสั้นอยู่หน้านะครับยาวอยู่หลังยาวอยู่หลังเขาออกแบบมาเจน1ก็ถือว่าขายดีแล้วนะผมว่าเจน2มานี้น่าจะโดนเพราะทรงเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใส่กิ๊บมือเมื่อกี้ถอดกิ๊บมือไว้ใช่มั้ยครับกิ๊บมือก็สไลด์เข้ามาตามช่องนี้กดตัวนี้ก่อนครับเห็นไหมครับโอเคพอเรากดตัวนี้มันจะพับเก็บอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เขาจะมีเซฟอยู่ตรงนี้เซฟอยู่ตรงนี้เซฟสำหรับเอานิ้วเข้าไกลไม่ได้นะครับเราปลดเซฟออกขั้นล่างเห็นไหมครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือประกอบปืนเข้าไปแล้วตัวล็อกแม็กนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับใส่แม็กสำรองนะครับก็คือเราก็ดูก่อนว่ามันล็อกมุมไหนเห็นไหมครับมันล็อกมุมนี้เห็นไหมครับแก๊ปปุ๊บมันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับแม็กสำรองก็จะมีหมุด2ตัวนี้นะครับเราก็เอาเข้าช่องตรงนี้เห็นไหมครับยังไงต่อปุ๊บก็ใช้ตัวนี้ร้อยจากด้านหลังนะครับเห็นไหมครับปุ๊บเข้าล็อกแล้วนะครับตัวนี้นะเป็นเกลียวนะครับทองเหลืองทีนี้เรารู้แล้วว่ามันอยู่ด้านนี้นะครับตัวล็อกแม็กอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้ามายังไงต่อครับก็พลิกขึ้นมาปุ๊บนี่ครับเอาน็อตที่เขาแถมมา2ตัวนะครับน็อตแฉกเลยนะครับใส่ให้ตรงร่องนะครับคือนี่ด้นสดเลยนะใช้ดูทุลักทุเลเนาะโอเคครับโทษทีได้ละขันก็อย่าแน่นมากนะครับเอาตึงมือพอละนะครับตึงมือพอละแนะนำให้ซื้อไขควงที่มันมีหัวแม่เหล็กด้วยนะครับจะช่วยดูดน็อตอย่างที่ผมกำลังดูดอยู่นี่ครับมันใช้งานง่ายเรียบร้อยครับให้ต่อครับใส่แม็กใช่ไหมครับอันนี้สำหรับตัวเก็บแม็กสำรองนะเห็นไหมครับตัวเก็บแม็กสำรองเวลาสไลด์กลับก็กดตัวนี้เห็นไหมครับพอดีเป๊ะแต่ทุกคนตอนยิงต้องดึงอยู่แล้วให้ต่อครับตัวนี้ก็จะมีตัวรองแก้มนะครับรองแก้มเราก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมใช้ไขควงแบนครับเราอาจจะคลายนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ยกลองแก้ด้วยก็ยกขึ้นลงได้อย่างนี้นะฮะเอาเป็นว่ายกดีกว่านะสมมุตินะนี่ครับต่อไปก็ทุนหน้าทุนหลังใช่ไหมครับทุนหน้าทุนหลังนี่ก็ต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเหมือนการคลายเนาะตัวนี้ออกก่อนคลายเนาะออกก่อนจะมีตัวผู้ตัวเมียครับสามชิ้นเห็นไหมครับตัวผู้ตัวเมียอันนี้เป็นศูนย์หน้านะครับก็กดเห็นไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาจับศูนย์หน้าสไลด์เข้ามาเพราะไม่งั้นเราจะยิงไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะเล็งไม่ได้เราจะไม่มีทิศทางในการเล็งแล้วก็สไลด์เข้ามามันเป็นเนื่องจากเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลัง ABS นะครับก็จะค่อนข้างเข้าออกได้ง่ายนิดนึงครับไม่น่าจะตรงช่องแน่เลยติดอะไรเนาะมันไม่ตรงช่องนะครับเดี๋ยวก็เคาะมันนิดนึงดูทุลักทุเลนิดนึงเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ประกอบไว้นะครับผมก็อยากจะประกอบให้เห็นสดๆอย่างนี้กันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็กรอดูได้เนาะเขาจะมีบล็อกของเขาอยู่นะครับแล้วก็เอาใส่ลงตรงบล็อกของเขาไปเลยนะครับตัวเนี่ยตัวน้องตัวเมียครับก็ขันเอาตึงมือเนาะตึงมือไอ้ศูนย์หน้านี่มันจะมีหกเหลี่ยมล็อกอยู่นะครับเราคลายหกเหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ลงไปแล้วก็เราสามารถยกสูงต่ำได้นะครับอันนี้ศูนย์หน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูศูนย์หลังต่อเนื่องจากเราเป็นการถ่ายทำแบบสดๆนะครับก็อาจจะมีติดขัดนิดนึงนะครับแต่ก็นำเสนอความจริงใจนะครับเราไม่มีตัดต่อที่ร้านพอได้ศูนย์หน้าปุ๊บเราก็ใส่ศูนย์หลังครับศูนย์หลังก็ผมแนะนำว่าให้เอาเข้าไปประมาณคือเรากะว่าพับปุ๊บให้มันอยู่เสมอประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็พอได้ปุ๊บยังไงต่อครับก็เล็งดีๆนะครับเล็งดีเหมือนเดิมร้อยเข้ามาเลยนะครับร้อยน็อตเข้ามาเป็นไงครับแม่เรา
ีสูตรหน้าสูตรหลังนะอันนี้ครบสูตรแล้วนะปืนนะครับแม็ก1แม็กแล้วก็เสียบแม็กสำรองนะครับนี่ครับตัวนี้เจน2ประกอบปืนเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้คันลังก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เอาไว้ดึงนะครับสมมุติว่าใส่ให้สวยงามเอาตัวไหนดีเลยลองใส่เป็นตัวนี้สินะครับ Biotech Biotech 55 552อาจจะดูยาวไปเนาะนี่ตัวไหนตัวไหนครับแล้วกล้องบอกตัวนี้เหรอ Biotech 558สวยอยู่แล้ว558นี่ครับสมมุติว่าเราจะใส่วงแบนเนาะแต่558นี่เอามาใส่อยู่แล้วนะครับผมว่ามันดูสมส่วนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตากล้องบอกตัวนี้กับตัวนี้นี่ครับเราเพิ่มความดุดันเจ้าของเขาซื้อปืนกับโลนี้นะครับแต่กล้องสโคปหรือว่าดอทเล็งเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราติดตัวนี้แล้วอาจจะถามหลังไมค์ก็ได้นะครับว่าเท่าไหร่เราอัพโหลดคลิปให้เนาะคืนนี้เป็นไงครับได้ลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นกีฬาบีบีกันนะครับก็เหมือนของเล่นอย่างหนึ่งเนาะก็มันก็คือของเล่นนั่นแหละครับแต่ว่าเราแต่งเสริมเติมแต่งให้มันสวยงามได้เรามาว่าฮันต่อในการยิงดีกว่ายิงแล้วติดลำกล้องไหมเอาแม็กออกมาก่อนนะครับเติมแก๊สนะครับขออนุญาตเติมแก๊สแก๊สในกระป๋องน่าจะมีสักครึ่งนึงก็เลยเข้าไปน้อยนะครับผมก็ไม่ได้แกะแก๊สใหม่เนาะกดไปอย่างเงี้ยครับดำเนินใจประมาณ 5-6 วิทำอย่างนี้อยู่7-8ครั้งไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะแม็กมันใหญ่เนาะก็โอเคสปีดโหลดเดอร์ผมอยู่ไหนอยู่นี่ครับมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พยายามใส่ให้มันเป็นฟันปลายอย่างนี้เนาะครับสลับกันอย่างเงี้ยครับมันจะได้ใส่ลูกได้20ถ้าเป็น17นี่จะใส่ได้24นัดครับใส่ลูกก็มีแก๊สมีลูกนะครับก็ขึ้นคันลัง1ทีนะครับแล้วก็ยิงได้เลยนะครับเปิดดอทเนื่องจากดอทไม่ได้ตั้งนะครับอาจจะไม่ตรง0โอเคสนุกสนานกันไปแก๊สผมน่าจะอ่อนแล้วจริงๆอ่ะในกระป๋องเนี่ยน่าจะน้อยครับยิงลูกก็คือเนี่ยได้ยินเสียงแก๊สเลยนะยิงลูกก็คือแบบอย่างนี้เลยครับเติมไปเยอะนะแต่ว่ายิงได้น้อยเพราะว่าแก๊สในกระป๋องน่าจะมีน้อยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเปลี่ยนกระป๋องใหม่ให้ก็แล้วกันเนาะ ให้เห็นเอาให้เห็นว่าถ้าเกิดแรงดันในแม็กในกระป๋องมันน้อยแล้วก็เราเติมเข้าในแม็กน้อยเนี่ยยิงปุ๊บถ้าไม่หมดสไลด์ก็จะไม่ค้างนะครับแต่ว่าถ้าหมดสไลด์จะค้างเราก็อาศัยใส่ลูกไปนิดนึงแล้วก็เอาให้ค้างแล้วกันเนาะโอเคอันนี้หมดแล้วครับสไลด์ค้างเห็นไหมครับสไลด์ค้างตำแหน่งปกตินะครับเนื่องจากเมื่อกี้แม็กแรกผมเติมเข้าไปเต็มเหมือนกันแต่ว่าแก๊สน้อยแต่เนี่ยผมเติมเสริมเข้าไปแล้วใส่ลูกไปนิดนึงเห็นไหมครับหมดสไลด์จะค้างปกติก็เขาก็จะมีเวลนะครับเวลตัวนี้มาเพื่อให้เราเห็นไหมครับเพื่อให้เราปลดสไลด์ลงแล้วก็เว้าตรงนี้ถ้าเป็นจำได้ไหมครับถ้าเป็นก๊อกยิม3จะมีตัวปรับโหมดตัวนี้เราของตัวนี้เขาก็จะทำเว้าเคิร์ฟมาเหมือนกันให้เราเอานิ้วมาหมุนปรับตัวนี้ได้นะปรับเป็นออโต้เซมิออโต้ได้ครับสำหรับก๊อก23อ่ะทำให้เห็นว่าใส่ได้แค่ยิม3และ17 35ก็ใส่ได้แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนาะแต่มีคำถามมาว่าใส่ได้ไหมผมบอกว่าใส่ได้เนาะใส่ได้ก็วันนี้ร้านเอ็มโฟบีบีกันลำปางและช่างยนต์บีบีกันลำปางนะครับขอจบรีวิวคลิปไมโครไม่ใช่ไมโครโทษทีโลนี้เจน2นะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะดูยาวขึ้นเนาะคลิปนี้แต่ว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นความชัดเจนของผมที่ประกอบให้ดูนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ใส่ซูน่าซูลังอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีรีวิวปืนอะไรดีๆมานำเสนอเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้เรานะครับเวลาเราอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้เห็นก่อนเนื่องจากเราไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์มาก่อนเราก็ด้นสดกันอย่างนี้เลยนะพี่ร้านถ่ายกันสดๆไม่มีตัดต่อน
ะครับเราอยากให้เห็นความจริงใจคือเราทำกันสดๆจนตรงนี้เลยนะครับดังนั้นอาจจะดูติดขัดนิดนึงผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์ดีๆอะไรเข้ามาบอกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไมโครโรนี่เอ้ยอีกแล้วเขาเรียกว่าโรนี่เจน2โรนี่เจน2โรนี่เจน1เจน2เจน1อยู่ข้างบนนู่นนะครับกล้องพาดูเจน1เจน1นะครับเห็นมั้ยครับอันนี้เจน2หน้าตาก็จะดูดันขึ้นเห็นมั้ยครับก็ ID Line ของผมนะครับถ้าอยากพูดคุยก็ ID Line @นะครับ ID Line 087663313อีกรอบนะครับ0876613313นี่คือเบอร์โทรศัพท์ผมและ ID Line สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามโทรมาถามหรือแอดไลน์มาคุยได้นะครับหลังจากวันนี้ขอจบคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ